สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนนะคะวันนี้พบกับพลอยใสอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะพลอยใสมีผลิตภัณฑ์นะคะจาก Happy Sunday นะคะนี่มารีวิวให้เพื่อนๆได้ชมกันเลยนะคะเป็น3ตัวนี้เลยนะคะเราจะมาเกริ่นถึงแบรนด์ Happy Sunday ก่อนเลยดีกว่านะคะเพื่อนๆหลายๆคนเนี่ยอาจรู้กันแล้วหรือว่าอาจจะมีคนที่ยังไม่รู้นะว่าเจ้าของแบรนด์ Happy Sunday นะคะก็คือพี่ไอซ์พาร์ดี้นั่นเองนะคะพี่ไอซ์พาร์ดี้เนี่ยเขาก็คือได้ออกผลิตภัณฑ์นะคะHappy Sundayออกมาคือแค่เห็นแบบแพ็กเกจจิ้งอ่ะแล้วก็กล่องบ็อกเซตอะไรอย่างเงี้ยคือเห็นก็รู้แล้วว่าเขาเนี่ยเป็นตัวเขาเลยจริงๆอ่ะที่แบบทำออกมานะคะคือแบบใส่รูปเจ็ดสีมันนี่เจ็ดแสงอะไรอย่างงี้เนาะ Special Box นะคะบ็อกเซตนะคะนี่จะเป็นลิ้นชักอย่างนี้เลยนะคะคือว่าบ็อกเซตตัวนี้พลอยเอาไว้อีกบ้านนึงนะใครที่อยากรู้ว่าบ็อกเซตเป็นยังไงเนี่ยเข้าไปดูที่ IG Happy Sunday ได้หรือถ้าอยากดูคลิปของพลอยเนี่ยก็ดูคลิปก่อนหน้าเลยนะคะวันที่พลอยไปงานเปิดตัว Happy Sunday นะคะก็จะมีถ่ายให้เห็นอยู่นะคะว่าบ็อกเซตเนี่ยเป็นยังไงนะคะราคาปกติของบ็อกเซตเนี่ยอยู่ที่ 2,590 บาทนะคะแต่ในช่วงเปิดตัวเนี่ยก็คือจะอยู่ที่ราคา 1,690 บาทนะคะเขาก็จะมีลิมิเต็ดนะคะมีแค่500เซตเท่านั้นเราก็ตามมาลองใช้ผลิตภัณฑ์ทั้ง3ตัวนะคะให้ได้ชมกันจะบอกว่า3ก็ไม่ถูกนะคะคือพลอยเนี่ยมีการได้ทดลองใช้ทั้ง3ตัวมาแล้วนะคะก็วันนี้จะมาลองเป็นกันแดดหน้าแล้วก็กันแดดตัวให้ดูแล้วกันนะคะนี่เห็นไหมวิ่งวับวิ่งวับขาววูบขนาดนี้นะคะส่วนสภาพผิวเนี่ยคงไม่ได้ลองให้ดูนะคะแต่ก็ตัวแรกนะคะก็คือตัวนี้เลยเป็น Daily Protection UV นะคะ SPF 50 PA บวกนะคะปริมาณ20กรัมราคา650แต่ว่าตอนนี้ที่เขามีเปิดตัวอยู่เนี่ยก็คือราคา550บาทนะคะครั้งแรกเนี่ยพลอยมีการได้ลองใช้ไปแล้วแล้วก็มันก็เลยดูฟีฟีแบบนี้นะแต่อันนี้คือมาถ่ายให้ดูอีกรอบว่าหลังจากที่เราใช้ไปแล้วเนี่ยเรามีวิธีใช้ยังไงให้ได้ประสิทธิภาพที่ดีขึ้นนะคะเอาง่ายๆว่าหลายๆคนเนี่ยก็จะพบปัญหาของการที่ใช้กันแดดนี้แล้วก็กดไม่ออกแต่ว่าวิธีการเลยนะพอไปถามพี่ไอซ์ฟาร์ดี้มาแล้วนะคะก็คือเขย่าเปลี่ยนวิธีการกดเทียมเล็กน้อยนะคะนี่เป็นคว่ำหัวลงนะคะปกติเราจะกดอย่างนี้ใช่ไหมแต่ให้เราคว่ำหัวลงนี่คว่ำหัวลงนะเนื้อนะคะเป็นเนื้อน้ำน้ำนะคะแล้วก็มาทาที่หน้ากันเลยเห็นว่าหน้าพอเนี่ยจะขาวกว่าคออยู่แล้วนะคะเป็นคนที่ชอบบำรุงหน้าไม่ได้บำรุงคออันนี้ก็คือไม่ดีเลยนะมันก็จะมีความแบบว่าเวลาบีบใช่ไหมมันก็จะแบบกระจัดกระจายอ่ะอันนี้ก็คือข้อเสียของกันแดดตัวนี้นะที่พอพูดถึงข้อเสียแล้วเดี๋ยวพอมีการใช้มาแล้วนะคะครั้งแรกได้ใช้มาแล้วแล้วก็มาลองใช้กันให้ดูนะคะเดี๋ยวจะปาดให้ดูทีละข้างเลยแล้วกันเนาะว่าเป็นยังไงเนื้อกันแดดนะคะค่อนข้างที่จะเกลี่ยง่ายนะคะแล้วก็ลื่นๆไปกับหน้านะคะมีความมันๆหน่อยนึงหลังจากที่เราทากันแดดหน้านะคะผิวหน้าเนี่ยก็จะมีความกระจ่างใสขึ้นเพื่อนๆเห็นไหมเนื้อสัมผัสเนี่ยลื่นๆนะคะตอนนี้เนี่ยหายมันไปเรียบร้อยแล้วนี่ยังเหลือคอนะคะคอเนี่ยเราจะไว้ก่อนอย่าเพิ่งแบบตกใจกับแบบเฮ้ยทำไมยังไม่ใช้คอนะคะเดี๋ยวพอขอไปแต่งหน้าก่อนเลยนะว่าหน้ากับคอคนละสีเพราะอย่างที่บอกว่าเมื่อกี้หน้าพลอยขาวกว่าคอใช่ไหมเราก็เลยจะมาใช้โปรดักต์ตัวที่2นะคะของนี่ค่ะเป็น Happy Sunday นะคะ Happy Sunday Daily Sunscreen นะคะมี SPF 30 PA บวกนะคะปริมาณ100กรัมราคา690บาทแต่ว่าราคาเปิดตัวอยู่ที่590บาทนะคะนี่ตัวนี้เนี่ยจะเป็นแบบเหมือนกับว่าโลชั่นกันแดดที่สามารถพอกผิวได้ด้วยเหมือนกับโลชั่นกันแดดที่ทำให้ผิวขาวนะคะขาวทันทีที่ทาแล้วก็เหมือนใช้ไปเรื่อยๆเนี่ยก็จะทำให้เป็นการบำรุงผิวอะค่ะให้ผิวก็กระจ่างใสขึ้นเรื่อยๆด้วยนะคะวันนี้นะคะใส่เสื้อค่อนข้างที่จะเปิดคอแล้วก็เห็นเลยว่าหน้าคอคนละสีกันอ๋อจะบอกว่าวันนี้เนี่ยพลอยลงแค่คอนซีลเลอร์นะคะใต้ตาเท่านั้นแล้วก็วันนี้หน้าแห้งๆหน่อยปิดจมูกก็ลอกๆนะคะแล้วก็ลงแป้งขุ่นแค่นั้นเองนะคะเพื่อที่จะทดสอบประสิทธิภาพนะคะของกันแดดนะคะให้ดูว่ามันหรืออะไรยังไงแค่ไหนนะคะอ่ะเรามาลงตัวนี้กันเลยดีกว่านะคะเดี๋ยวพลอยจะให้ดูเนื้อก่อนนะคะชูบเนื้อนะคะจะเป็นนี่ค่ะ
มูสมูสนะคะแล้วก็เป็นสีขาวทาคอกันให้ดูเลยนะว่าตอนแรกเนี่ยมันเป็นอย่างนี้นะคะแล้วมันจะเป็นยังไงต่อถูมาตัวนี้นะคะมันก็จะแบบว่ากันน้ำกันเหงื่อนะคะให้ความชุ่มชื่นด้วยแล้วก็แบบไม่เหนียวเหนอะหนะระหว่างวันนะคะแค่สีมันกลืนไปเลยนะเห็นไหมโอเคเราจะมาทาแขนกันเห็นไหมคะว่ามันกระจ่างใสขึ้นเลยนะกระจ่างใสกว่าข้างที่ไม่ได้ทานะคะแล้วมันก็ไม่ได้ดูหลอกด้วยดูเขาก็น่ารักพาไปดูผลิตภัณฑ์ตัวที่3ของ Happy Sunday กันเลยดีกว่าตัวนี้นะคะเป็น Happy Sunday Fruity Scrub นะคะเป็นเม็ดสครับจากธรรมชาติ 100% เลยก็จะมี Orange Apple Walnut นะคะเป็นเม็ดตัวนี้เนี่ยปริมาณอยู่ที่150มิลลิลิตรนะคะแล้วก็ราคา550บาทแต่อย่างที่บอกเลยว่าราคาเปิดตัวนะคะอยู่ที่450บาทเท่านั้นนะคะบอกว่าตัวนี้เนี่ยหอมมากๆหอมจริงๆหอมเหมือนแบบหอมเหมือนมดจะขึ้นน่ะคุณนะคะนี่ก็คือเป็นการให้เห็นว่ามีการใช้งานจริงมาแล้วเรียบร้อยนะคะกลิ่นน่ะมันหอมมากใช่ไหมแล้วเราก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยพอเราใช้หลังจากล้างเนี่ยมันจะหอมติดตัวแบบเป็นกลิ่นฟุตตี้อะไรขนาดนั้นโนปกติถ้าเราใช้เกลือหรือน้ำตาลเนี่ยมันจะสครับไปเรื่อยๆมันก็จะละลายหายไปกับสายน้ำแต่อันเนี้ยมันไม่ละลายก็ถูวนไปเรื่อยๆนุ่มมากมากขอย้ำว่านุ่มมากๆนะคะโอ้ยตัวเนี้ยคือเลิฟมากชอบมากเนี่ยมันขัดแล้วมันรู้สึกว่าแบบผิวนุ่มแบบนุ่มเหมือนก้นเด็กอะคือนุ่มเวอร์คือไม่รู้จะอธิบายให้ฟังยังไงอะได้ว่ามันแบบนุ่มขนาดนั้นนะคะแล้วก็พอเราล้างออกเนี่ยมันก็จะเป็นกลิ่นเนี้ยกลิ่นของอันนี้แบบจางๆนะคะไม่ได้เป็นกลิ่นแบบว่าอู้ฉุนจมูกหรืออะไรขนาดนั้นสำหรับเพื่อนๆนะคะที่สนใจนะคะผลิตภัณฑ์ของแบรนด์ Happy Sunday นะคะเดี๋ยวพลอยใส่เนี่ยจะใส่ช่องทางการสั่งซื้อไว้ให้ข้างล่างนี้แล้วกันนะคะหรือว่าใครที่ไปสยามนะแล้วอยากจะบอกว่าเฮ้ยไม่แน่ใจว่าจะซื้อดีไหมหรืออะไรเนี่ยลองไปเล่นนะคะเนื้อกันแดดเนื้อแบบทาตัวอะไรอย่างเงี้ยเนื้อสครับไปลองดมดูนะคะสามารถไปลองเล่นได้หน้าร้านนะที่ร้าน Daddy and the Muscle Academy นะคะที่สยามสแควร์ซอย2พลอยขอบอกก่อนเลยนะคะขอเกริ่นเลยว่าพลอยเนี่ยเป็นแฟนคลับของพี่ไอ้บายที่นะคะเป็นแฟนคลับมากๆมากรักแนวมากๆอะไรดีเราก็ต้องว่าดีอะไรไม่ดีเราก็ต้องบอกไม่ดีนะคะ Daily Protection UV Cream ตัวนี้นะคะพลอยใส่รู้สึกว่าพลอยชอบเนื้อชอบสัมผัสชอบทุกอย่างนะตัวนี้น่าจะปกป้องมลภาวะด้วยข้อเสียก็คือมันบีบยากเดี๋ยวพอจะใส่ฟุตเทจให้ดูว่าครั้งแรกที่พลอยแก่เนี่ยพลอยบีบนานมากแล้วเมื่อกี้ที่ทดลองให้เพื่อนๆได้ดูกันนะคะก็คือพอบีบปุ๊บมันแบบมันสเปรดอะมันสเปรดไปนู่นไปนี่ไปด้านหลิงก็มีการได้พูดคุยกับพี่ไอแล้วนะคะว่าเฮ้ยพี่ไอมันเป็นปัญหาอย่างนี้แล้วมันก็ไม่ใช่พลอยคนเดียวที่เจอปัญหาแบบนี้นะคะพี่ไอเขาก็เลยบอกว่าเดี๋ยวล็อตถัดไปเนี่ยก็จะมีการเปลี่ยนแพ็กเกจจิ้งของตัวนี้นะคะให้ใช้งานได้ง่ายมากขึ้นนะคะต่อมาเลยนะคะเป็นตัวนี้นั่นก็คือ Daily Sunscreen Lotion นะคะตัวนี้เนี่ยมี SPF 30 PA บวกก็เพียงพอต่อการใช้ชีวิตประจำวันที่เราไม่ได้ออกไปเผชิญแดดแบบตู้มอะไรอย่างเงี้ยนะคะบอกกับงานแบบว่าไปงานไปอะไรอย่างเงี้ยหลายๆคนอาจจะแบบชอบที่จะให้ผิวดูกระจ่างใสขึ้นนะตัวส่วนตัวพลอยเนี่ยเป็นคนที่ขนเยอะมากแต่ขนเนี่ยมันจะเป็นขนบางๆก็เลยไม่ติดขนนะคะไม่ได้เป็นปัญหากับพลอยเลยแล้วพลอยก็ชอบกลิ่นตัวนี้นะคะเป็นกลิ่นแบบซันฟลาวเวอร์ออยล์อย่างที่ใครที่อันนี้โทนผิวคล้ายๆพลอยหรือพี่ไอซ์เนี่ยเราก็ยังใช้กันได้นะคะทำให้เหมือนผิวมันดูกระจ่างใสขึ้นเฉยๆอ่ะแต่ถ้าใครผิวสองสีนะคะก็ต้องยอมรับเลยว่าคุณใช้ตัวนี้ไม่ได้เด็ดขาดนะคะแอดเพราะว่าตัวนี้เนี่ยเขาเป็นตัวที่พี่ไอซ์เขาคิดว่าแบบตอบโจทย์ตัวเขาเองเพราะเป็นคนชอบให้ผิวแบบกระจ่างใสวับอย่างนี้นะคะมาถึงตัวที่3กันเลยนะคะเลิฟมากใน3ตัวเนี่ยกลายเป็นว่าชอบตัวนี้ได้แบบหนึ่งเฉยเลยแต่งหน้าไปตั้งแต่บ่าย2นะคะก็ประมาณ8ชั่วโมงแล้วแหละนะเราจะมาดูว่ากันแดด Happy Sunday เนี่ยจะควบคุมความมันได้เท่าไหร่คือพออยากเป็นคนที่เหงื่อเยอะนะแล้วก็ถ้ามันเนี่ยก็จะมันช่วงทีโซนอันนี้ไปซับแบบแน่นมาก
กังวลจะมีเหงื่อเยอะเป็นคนที่เหงื่อเยอะเนี่ยข้างแก้มคือแห้งไม่มีอะไรเลยว้าวนี่เห็นไหมนี่คือความมันทั้งหมดที่ได้นะคะจะบอกว่าเหมือนมันเป็นเหงื่อด้วยแหละเหมือนไม่ใช่ความมันอะเหมือนมันน้อยมากมันน้อยมากนะคะสำหรับเพื่อนๆที่ชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์นะคะกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้ช่องไปใส่ด้วยนะคะก็จะได้มาเจอกันบ่อยๆนะคะแล้วก็จะได้แบบว่ามาพูดคุยกันเม้ามอยกันนะคะจะบอกว่าใกล้วันเกิดพลอยใสแล้วนะคะมีเซอร์ไพรส์แน่นอนนะคะเพื่อนๆที่ติดตามกันเนี่ยไปชวนเพื่อนๆมาติดตามกันเยอะๆนะจะได้มาร่วมเล่นสนุกกันนะคะลุ้นลับอุ๊บขออุบไว้ก่อนแล้วกันนะคะว่าจะมีอะไรนะวันนี้พลอยใสต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ